เท่าที่ผมได้มีโอกาสสังเกตคุณอภิศักดิ์และสิ่งที่ผมทึ่งมากที่สุดเกี่ยวกับคุณอภิศักดิ์ก็คือว่าคุณอภิศักดิ์เนี่ยสามารถทำงานในสถาบันที่มีลักษณะสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันเลยและก็ประสบความสำเร็จในทุกสถาบันแต่คุณอภิศักดิ์ก็สามารถทำงานได้สำเร็จทั้ง3แห่งผมเป็นคนที่เสนอรัฐมนตรีคลังว่าขอให้เอาคุณอภิศักดิ์มาเพราะว่าได้พิสูจน์แสดงฝีมือเป็นที่พิสูจน์แล้วที่นครหลวงว่าจากธนาคารที่นครหลวงเองก็มีปัญหาอยู่เดิมได้เป็นธนาคารที่ดีผมเชื่อว่าคุณอภิศักดิ์จะมาแก้ปัญหาธนาคารที่ใหญ่กว่าที่มีปัญหาอยู่ให้ดีขึ้นได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเลยนะคุณอภิศักดิ์เข้ามาแล้วพลิกฐานพลิกสถานการณ์ของกรุงไทยได้ผมว่าในปีเดียวผมคิดว่าที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะคุณอภิศักดิ์เป็นนักบริหารการเงินที่แท้จริงนะครับเป็นนักบริหารที่แท้จริงแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาแต่ก็เป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวตรงไปตรงมาแต่สุภาพคุณอภิศักดิ์เป็นคนที่รู้จักประนีประนอมตราบใดที่ไม่เสียหลักการสำคัญไปซึ่งเมื่อก่อนนี้มีคนพูดกับผมบ่อยๆก่อนที่คุณอภิศักดิ์จะเข้ามาที่กรุงไทยก็คือว่าที่ธนาคารกรุงไทยนี่เป็นแหล่งปราบเซียนผมว่า8ปีที่คุณอภิศักดิ์อยู่ที่กรุงไทยก็ไม่ได้โดนปราบเพราะว่าคุณอภิศักดิ์เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ได้เป็นเซียนนะครับผลการตรวจของฝ่ายตรวจสอบธนาคารประเทศไทยที่มาตรวจสอบธนาคารกรุงไทยเนี่ยเห็นเลยว่าดีขึ้นทุกปีทุกปีนี่ที่มีปัญหาลดลงนะฮะคุณภาพของธนาคารดีขึ้นคุณอภิศักดิ์เป็นทั้งคนเก่งและคนดีซึ่งมีความเพียบพร้อมในเรื่องความรู้ความสามารถเก่งและดีก็คือมีความมุ่งมั่นสหะซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดนะครับเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแน่นอนเขาเป็นคนที่เกลียดสิ่งที่เรียกว่าคอร์รัปชันนะฮะในหมู่พวกในธนาคารด้วยกันก็นับถือคุณอภิศักดิ์มากถ้าจะจัดเรตติ้งในธนาคารคุณอภิศักดิ์นี่อันดับหนึ่งหนึ่งเลยอันดับต้นๆของในธนาคารทั้งหมดของเมืองไทยในยุคที่คุณอภิศักดิ์อยู่เลยนะฮะตอนหลังก็ไม่ได้ตามมากแต่ว่าความที่ไม่มีข่าวร้ายเลยก็สรุปได้ว่าต้องดีนะฮะสำหรับอนาคตของคุณอภิศักดิ์เนี่ยผมคิดว่าขณะนี้ทั้งในแวดวงภาคเอกชนภาคราชการหรือแม้แต่ทางด้านการเมืองเองเนี่ยก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถคนเก่งและมีประสบการณ์มีผลงานชัดเจนเยี่ยงคุณอภิศักดิ์เนี่ยอย่างอีกมากมายนะครับผมเชื่อว่าหลังจากคุณอภิศักดิ์ครบเกษียณจากทางกรุงไทยก็คงไม่หยุดนิ่งหรอกครับเพราะว่าคงจะมีคนท้าทายอีกเยอะเข้าไปทำงานนะครับแล้วก็คิดว่าคุณอภิศักดิ์คงจะช่วยงานบ้านเมืองได้อีกเยอะในวัยคุณอภิศักดิ์อย่างนี้นะครับแม้กระทั่งคุณอภิศักดิ์จะเกษียณหรือจะพ้นวาระจากธนาคารกรุงไทยไปแล้วก็ตามแต่ผมยังเชื่อว่าคุณอภิศักดิ์ยังมีงานที่ต้องรอคุณอภิศักดิ์ทำอยู่นะครับเพราะอายุคุณอภิศักดิ์เองก็ยังไม่มากพอที่จะและมีความสามารถขนาดนี้ก็ยังไม่น่าจะเกษียณเพียงแต่ว่าอาจจะทำงานน้อยลงและได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวเหมือนอย่างที่คุณอภิศักดิ์ได้เคยพูดกับผมเสมอมาผมว่าคุณอภิศักดิ์ก็จะเกษียณอายุด้วยความสบายใจนะคนเราพอเกษียณอายุไปจะนึกถึงจะกลับไปนึกถึงความหลังนึกที่นึกถึงสิ่งที่ตัวทำมาคุณอภิศักดิ์จะเป็นคนที่เกษียณอายุเดี๋ยวไม่แก่นะฮะเป็นคนเกษียณอายุที่มีความสุขพอนึกไปก็จะเห็นสิ่งที่ตัวทำแล้วมันดีไม่ได้เห็นสิ่งที่ตัวทำแล้วไม่ดีนะฮะก็ขอให้คุณอภิศักดิ์โชคดีในชีวิตหลังการทำงานหนักแต่ก็ขอให้อุทิศตัวเพื่อสังคมต่อไปเพราะผมเชื่อว่าวงการเงินวงการธนาคารไทยยังต้องการคุณอภิศักดิ์อยู่ผมว่าคุณอภิศักดิ์คงพักสักพักนึงและในที่สุดคนก็คงจะมาดึงตัวไปทำนู่นทำนี่อีกนะฮะคนเก่งก็อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับขออำนวยอวยพรให้คุณอภิศักดิ์จงโชคดีแล้วก็ขอให้มีบทบาทช่วยงานประเทศชาติ
ต่อไปอย่างมีความสุขขอบคุณครับ